ฉันว่าคนที่จะช่วยคุณคิดได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเขานะอยู่โอเคไหมอ่วมมากเข้าใจไอ้แม่งทำทุกอย่างพังไปหมดเลยว่ะทำไมทุกอย่างมันถึงได้ดูยากหมดเลยว่ะไอ้เหนื่อยนี่ถ้าโดดน้ำตรงนี้ไปแล้วมันไปโผล่โคกเหนือได้เนี่ยไอทำไปนานแล้วยังไม่พูดอะไรบ้างเหรอมัวแต่หัวเราะอยู่ได้ไอมาที่นี่มาให้อยู่พูดต่างหากให้ระบายนะแค่เข้าใจก็พออ้เข้าใจแต่อยู่ต้องรีบเคลียร์นะโอเคเหนื่อยไหมแล้วคุณล่ะเหนื่อยแต่ยังพาคุณกลับบ้านไว้นะพ่อแม่มเราไปให้สุดขอบโลกเลยดีไหมก็ดีนะแต่ต้องเป็นที่ที่มีแต่เราสองคนนะที่นั่นฉันเป็นคนที่เขียนบทเก่งที่สุดคุณก็จะได้แต่งเพลงอย่างที่คุณอยากแต่งอ
แล้วก็ไม่มีใครมายุ่งกับเราสองคนไม่มีกายไม่มีคุณมินตารัสเซียเลยไหมไปถึงขั้วโลกเหนือเลยโหตัวเลขเนี้ยจะทนหนาวไหวเหรอไหวดิยิ่งเตี้ยๆอยู่จะเจออากาศหนาวก็หดเลย3นิ้วหรอกป้าก็ดีเหมือนกันจะได้เอาใส่กระเป๋าแล้วก็ไปด้วยกันทุกที่ไหนแต่ไงเราก็ต้องกลับบ้านแปลกดีเนาะผมไม่เคยออกตามหาใครมาก่อนเลยในชีวิตเนี้ยแต่ผมกลับตามหาคุณบ่อยมากเลยรู้ตัวปะคุณเคยตามหาฉันด้วยเหรอเคยดิเวลาผมหาของไม่เจอนะนั่นไงว่าแล้วนี่ถ้าวันหนึ่งผมหายไปอ่ะคุณจะตามหาผมไหมคุณอยากให้ฉันตามหาเหรออยากเจอฉันอีกเหรอไหมฉันขอโทษนะเรื่องบ้านอะมันเลยทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายมากขึ้นไม่หรอกผมต้องหาที่ต้องขอโทษคุณนะที่ดึงคุณเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแย่ๆพวกนี้แต่รู้อะไรไหมในบรรดาเรื่องแย่ๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดคืนนี้เรานั่งอย่างนี้ทั้งคืนเลยได้ไหมคุณจะบอกอะไรฉันเหรอผมต้องจัดงานแถลงข่าว
แล้วก็บอกให้ทุกคนรู้เรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเรื่องระหว่างเรามันคืออะไรและผมเองก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปด้วยอะไรอะไรจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกอย่างที่เราตกลงกันไว้มันก็ต้องจบใช่ไหมแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบ้านหรอกนะตลกดีเนอะคุณดึงฉันเข้ามาสั่งให้ฉันทำแบบนั้นแบบนี้บอกว่าให้ฉันต้องรู้จักคุณต้องรู้ใจคุณเข้าใจคุณในทุกเรื่องแต่พอฉันจำมันได้แล้วคุณก็สั่งให้ฉันลืมซะงั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเพราะคุณมินตาสินะคุณคิดถูกแล้วล่ะที่เลือกจะรักษาสัญญากับเขาเราตกลงกันไว้แค่นั้นมันก็ควรเป็นแค่นั้นขอร้องแหละฟังที่ผมจะพูดก่อนนะพ่อรู้ไหมฉันไม่อยากเจ็บอีกแล้วเจ้านายพี่ตื่นยังอ่ะอ้อมแอมไม่รู้สิทำไมนั่งง่วงขนาดนั้นล่ะเมื่อคืนไม่หลับไม่ได้นอนกันเลยสิท่าพี่เปานะเรื่องแบบนี้เนี่ยหลับไม่ลงกันอยู่แล้วแหละไหนจะนักข่าวไหนจะแฟนคลับคิดแทนแล้วเหนื่อยเรื่องอะไรอ่ะถ้าคุณผู้ฟังถามมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบให้คือก่อนหน้านี้เนี่ยแกกับคุณไม้เนี่ยรักกันแบบเว่อร์ขอบคุณกันเป็นกำลังใจให้กันบอกรักกันนู่นนั่นนี่ทุกอย่างแฟนคลับก็คิดว่ารักแท้มีอยู่จริงพี่ไม้ของหนูโคตรแท้เลยอะแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผิดฝั่งผิดฝา
ผิดคู่ซะอย่างนั้นน่ะโอ๊ยรูปแกเนี่ยลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะเว้ยรูปอะไรแกไม่ออกไปข้างนอกเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครบอกแกเลยเหรอเนี่ยแกไม่ได้ดูทีวีเลยเหรอเนี่ยก็รูปแกกับคุณกายเนี่ยตามร้านกาแฟรูปคุณไม้กับคุณมินตาตามสถานที่ต่างๆข่าวเนี่ยลงย้อนเป็นครึ่งปีเลยนะเว้ยตั้งแต่คุณไม้เนี่ยซื้อแหวนไปรอคุณมินตาที่ร้านอาหารอะไรนั่นน่ะตอนนี้เนี่ยคุณไม้คือคนที่โกหกคนทั้งประเทศโดยเฉพาะแฟนคลับของตัวเองแกเนี่ยเป็นกิ๊กกับคุณกายเพื่อนซีของคุณไม้งานนี้น่ะเพื่อนรักหักเหลี่ยมหมดเลยนะไอ้แกที่คุณไม้เนี่ยมีฐานะเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกับไฮโซสาวมินตราเรื่องนี่โคตรมันเลยแกตอนนี้เนี่ยคนรอเฉลยอยู่ถึงกับตั้งโต๊ะกินตังค์ไปเลยด้วยฮัลโหลท่านผู้ฟังยังอยู่ไหมครับเอ้าถ้าท่านผู้ฟังเดดแอร์แบบนี้ก็ผมขอตัวดูทีวีก่อนแล้วกันนะครับมันก็ต้องมีกระแสแอนตี้ที่หลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างภาพไปมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้แฟนคลับก็เลยบอกว่าเรียกร้องให้คุณไม้ออกมาแถลงข่าวออกมาพูดข้อเท็จจริงเลยแหละว่าตกลงแต่งจริงๆหรือว่าแต่งหลอกๆสร้างภาพหรือเปล่าจะกล้าหรือเปล่าจะกล้าออกมาพูดหรือเปล่าว่าความจริงเป็นยังไงแต่เราอยากรู้ความจริงเป็นสิ่งที่ตายค่ะครับผิดหวังนะพี่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงเป็นยังไงอะแต่หนูก็อยากให้พี่ไม้ออกมาตอบอะค่ะไม่สนใจอะค่ะเพราะว่ายังไงก็จะเป็นแฟนคลับพี่ไม้อยู่ดีอะค่ะอ๋อถ้าเกิดไม่รักกันจริงอะพี่ปอหนูป่วยหนูป่วยพี่ปอมาเฝ้าหนูป่ะช่างมันนั่นน่ะสิเห็นไหมเออแต่เนี่ยไปเฝ้ากันถึงโรงพยาบาลแล้วแบบนักข่าวพอรู้ปุ๊บนะไปรอที่โรงพยาบาลเลยไม้เขาเนี่ยอุ้ยเจอนักข่าวเยอะปฏิเสธก็ไม่ได้คาหนังคาเขาอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันไม่พอคือคุณอย่างงงนะอ่ะพอเสร็จปุ๊บนี่กายกับอ้อมแอมหลายคนมองว่าหรือว่าคู่นี้คือคู่กันจริงๆเออเพราะว่า4คนนี้อีรุงตึงนังกันตลอดเวลาเลยในขณะที่คุณไม้เนี่ยมีภาพหลุดกับคุณมินตราเออคุณกายกับอ้อมแอมก็มีควงกันไปนู่นมานี่กินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันทำไมวงการนี้มันเลยเทขนาดนี้นี่คุณอย่าเพิ่งตัดสินอย่างนั้นสิมันอาจจะมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ในนี้แต่ที่แน่ๆแหละ4คนคือเขาสนิทกันอ่ะเรื่องนี้ผมว่าต้องติดตามแหมเราเคยเสนอเรื่องราวความรักของคุณไม้กับน้องอ้อมแอมทุกคนอิจฉาพี่ปอแต่ที่เขาบอกนะคะว่า Lucky in Love มักจะ Unlucky in Game พี่เปาเป็นเรื่องจริงนะพี่ปอครับผมมันอาจจะเป็นเรื่องพี่เปาครับอย่างที่เราครับผมครับจากเพลงเขาเนี่ย Hello Entertainment เนี่ยนะครับคุณไม้มีศิลปินหลากหลายมากมายคุณไม้เนี่ยเคยเป็นท็อปนะฮะแต่ตอนไปเตรียมรถด้วยได้ครับไปเตรียมรถอุ๊ยรีโมทเออคุณเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกนะไม่ทานข้าวแล้วก็ตอนเย็นไม่ต้องเตรียมอะไรให้ผมนะพี่เปาคราวหน้าอย่าเปิดทีวีแบบนั้นให้อ้อมแอมดูอีกผมไม่อยากให้เขาไม่สบายใจครับไปบริษัทขออนุญาตครับว่าเป็นห่วงกันแบบนี้เนี่ยแถวบ้านผมเอื้อนรบความพักนะครับพี่เปาขึ้นรถขับรถไปไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรนั้นจนกว่าจะถึงแล้วก็ไม่ต้องเปิดเพลงด้วยครับผมโอ้เชโดนเป็นจังไหนล่ะความฮัก
ปากแข็งกันทั้งคู่เนี่ยค่ะบอสกระแสรวมๆในเน็ตก็ครึ่งต่อครึ่งเลยอะค่ะถือว่าไม่แย่มากก็พูดตามคำจริงครับผมผิดไม่ก็ไม่ต้องพูดความจริงหมดสิก็เติมๆเสริมๆไปบ้างให้มันมีที่มาที่ไปถ้าไม้อยากจะอยู่วงการนี้ต่อนะดึงกระแสไว้บ้างถามจริงไหมเรื่องจริงเป็นไงเนี่ยแล้วความจริงคืออะไรวะเธอจะแถลงข่าวอะไรอ่ะเป็นไงบ้างลูกหนูออมแอมเป็นไงบ้างเขาก็คงรู้สึกกระดานนะครับพ่อครับเสียใจเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ควรเสียใจนะแต่ตอนนี้ผมก็ยังบอกเรื่องทั้งหมดไม่ได้หรอกพูดได้เพียงแค่ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองก่อนหน้าที่น้องมายจะจากเราไปน้องต้องทรมานกับการรักษาของพ่อมากเพียงเพราะพ่อทำใจยอมรับและปล่อยน้องไม้ไปไม่ได้พ่อต้องฝืนรักษาไปทั้งๆที่รู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วพ่อไม่ได้บอกใครๆหรอกนะว่าพ่อกำลังคิดแล้วก็กำลังจะทำอะไรตอนไหนที่สุดทุกคนก็ต่างคิดว่าพ่อทำร้ายน้องมายลูกผู้ชายทำอะไรผิดก็ต้องขอโทษทำให้ใครเข้าใจผิดลูกก็ต้องอธิบายต้องพยายามอธิบายนะอย่างน้อยก็กับคนที่ลูกรักแล้วก็อย่าให้กินใจเหมือนกับที่เรากำลังเป็นอยู่คำขอโทษมันสำคัญนะการอธิบายลูกก็ต้องทำเขาจะยอมฟังผมหรอครับก็วันนี้ไม่ยังยอมฟังพ่อเลยนี่นาต
็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็ไม่สนใจหรอกแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้ถัดจากนี้ไปพ่อก็ได้แต่หวังว่าไม้เนี่ยคงจะรู้สึกตัวทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำครับพ่อดีใจนะที่ไม้มาก็รู้เหมือนกันครับพ บอสครับนี่มันดึกแล้วนะครับบอสจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับพี่เปาพรุ่งนี้พอจบงานแถลงข่าวพี่เปาเอาซองนี้ให้ออมแอมด้วยนะแล้วทำไมบอสไม่เอาไปให้เองล่ะครับพรุ่งนี้พอผมแถลงข่าวเสร็จผมจะไปที่รถเลยพี่ก็ไปรอผมอยู่ที่นั่นแล้วกันเดี๋ยวผมบอกพี่อีกทีว่าต้องทำอะไรบ้างระหว่างนี้ก็เก็บซองนี้ไว้ให้ดีแล้วก็ส่งให้ถึงมือแม่ด้วยนะพี่เปาผมฝากดูแลแม่ด้วยนะถ้าเขาเหงาอ่ะก็ชวนอุ้มมาอยู่ด้วยก็ได้นี่มันฟังดูไม่ค่อยสนุกเลยนะครับบอสป่ะไปส่งผมที่ออฟฟิศฮะไปออฟฟิศวันนี้ผมจะนอนที่ออฟฟิศพี่เปารถกลับบ้านไปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารับผมน้องคิงเขาแวะมาให้กำลังใจอ่ะสู้ๆนะครับพี่ไม้ขอบคุณครับนักข่าวมากันมืดเลยนะคะมากันทุกช่องเลยค่ะสงสัยอยากจะรู้ข่าวกันเร็วๆว่าแต่พี่ไม้เนี่ยก็รู้ใจนะคะรีบแถลงข่าวกลัวแฟนคลับจะเสียใจเหรอคะนี่น้องคิงดูตัวอย่างเอาไว้นะคะศิลปินที่ดีจะต้องมีสปิริตแบบนี้มีความรับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้ทำอะไรผิดอ่ะก็ออกมายอมรับผิดแบบนี้นะคะเอ้ยจะดังเอ้ยน้องคนนี้เนี่ยนี่แกเป็นใครเนี่ยคนขับรถเลยยะอย่า
หยุดอย่ามาเกียร์ใส่กันฉันไม่ชอบไม้แถลงข่าวแล้วเอาไงต่อเอางี้ไม้ก็พักก่อนรอให้เรื่องซาซาแล้วค่อยมาคุยกันใหม่บอสคะนักข่าวพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะSo fat, girl, you make me wanna. Girl, you looking good, you make me wanna. I'll be popping off, girl, I make you wanna. Baby girl, baby girl. Now that we are finally alone, I'm feeling like it's time I let you on. Yeah. Should be on my mind all day.Did you up until deep inside? I'm here in my heart, yeah. Even if you're not calling, I'm gonna make it rain on you tonight. This is so good, I just got it every day. I know that you're right, and I'm all right. Get it till we can't go more. ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมากนะครับที่มาในวันนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องกล่าวขอโทษไปทางแฟนคลับของผมทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ต้องผิดหวังก่อนหน้านี้ผมอยู่ในภาวะที่สับสนขาดความรอบคอบในการตัดสินใจและไม่มีสมาธิในการทำงานเท่าที่ควรเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความผิดของผมเองเป็นความผิดของผมเพียงแต่ผู้เดียวและผมขอถือโอกาสนี้กล่าวขอโทษไปถึงคุณกายคุณมินตราเพื่อนทั้งสองของผมส่วนเรื่องของผมกับคุณมินตราเราไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าเพื่อนเราสองคนสนิทกันมากและการที่มันมีรูปของพวกเราทั้งสองคนในสถานที่ต่างๆมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเราสามคนซึ่งพี่ๆหลายๆคนในนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วการแต่งงานระหว่างผมกับคุณอ้อมแอมเป็นแค่การตกลงทางเชิญธุรกิจเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงใครทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นสิ่งที่ผมบอกให้เธอทำเองและในที่นี้ผมหมายถึงทุกอย่างจริงและการตกลงในครั้งนี้ก็ได้จบลงแล้วและสุดท้ายนี้อยากจะขอร้องพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนว่าอย่าเอาบุคคลทั้ง3คนที่ผมเพิ่งได้กล่าวไปนี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกและผมขอให้เรื่องนี้จบที่ผมเพียงแต่ผู้เดียวมีหน้าไหนคะไม่ครับคุณจ่ายน้องนักเป็นกี่ล้านตอบได้ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีเกินการครับแอมจะเป็นยังไงคะในเมื่อคุณ
ทำแบบนี้ค่ะคุณรู้จักดูวงการนี้แล้วรับแฟนคลับไหมครับจะไปเนี่ยก็ต้องรีบไปนะครับบอสนี่เอาแน่นะครับถ้ารักเนี่ยก็ต้องสู้นะครับบอสเห็นผมเหลวไหลเลอะเทอะเป็นขี้เป็ดขนาดนี้แต่ถ้าผมจะเสียคนรักของผมไปผมก็สู้นะครับบอสจะทำอะไรเนี่ยลองคิดดีๆแล้วถ้าชีวิตเขาจะดีกว่าถ้าไม่มีเราล่ะโอ้ยอันนี้แรงอ่ะพี่คงทำเหมือนผมแล้วแหละถ้าเราคิดเองล่ะครับบอสว่าชีวิตเขาขาดเราแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นเนี่ยจะไม่เสียเวลาหรอกครับบอสพี่เองก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะใช้ได้สิครับบอสบอสก็ใช้ผมอยู่ทุกวันเนี่ยไปพี่เปายังไงก็ต้องไปผมเดาว่าหลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้คุณจะมีอาการสองอย่าง 1. ร้องไห้ขี้มูกโป่ง 2. ตะโกนด่าผมว่าไอ้บ้าไอ้งี่เง่าแล้วก็เกลียดผมไปเลย
สองอย่างนี้ต่างกันมากแต่ก็น่าแปลกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ทั้งคู่คุณไม่ได้รู้จักผมคนเดียวหรอกนะคุณไม่ได้จดจำรายละเอียดทุกอย่างได้คนเดียวหรอกผมเองก็จดจำมันได้แล้วผมก็รู้ด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรผมเลือกทำในสิ่งที่คุณต้องไม่ชอบและอาจจะไม่เข้าใจผมอยากให้อิสระกับหัวใจของคุณอีกครั้งโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นบ้านนี้เป็นของคุณเหมือนเดิมแล้วนะเอกสารทุกอย่างอยู่ในซองสีน้ำตาลต่อไปนี้ก็อย่าไปเซ็นอะไรพร่ำเพรื่ออีกละเข้าใจไหมเตี้ยผมจากมาผมไม่อยากทำให้คุณต้องเสียใจหรือร้องไห้อีกต่อไปเขียนบทให้ได้ด้วยล่ะสู้ๆได้แล้วค่ะ Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bound for Incheon International Airport, Republic of Korea. We're now cruising at the altitude of 39 feet above.